ุณมากครับคุณนุชครับท่านผู้ชมครับในช่วงสนทนาในวันนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เราตัดสินใจอยู่นานนะครับว่าจะนำออกอากาศดีหรือไม่เพราะว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอบอกว่าครั้งหนึ่งเธอเคยไปยมโลกไปเจอยมทูตและไปพบกับพญามัจจุราชมาแล้วเหลือเชื่อไหมครับเรื่องที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้หลายๆอย่างอาจจะเหมือนในหนังผีเหมือนละครเหมือนลิเกแต่ว่าเธอคนนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่วิจารณญาณของท่านเองนะครับแต่ผมรับรองว่าฟังแล้วสนุกและได้สาระด้วยได้สาระด้วยว่าการทำความดีนั้นไม่ได้เสียเปล่าทำชั่วมีคนเห็นครับขอเชิญท่านพ่อผู้หญิงที่เคยเกือบตายครับคุณพัชรินทร์บุรีจิตตินันท์นั่งอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณพัชรินทร์ครับ52ค่ะ52ทำอาชีพอะไรฮะค้าขายเกี่ยวกับอะไหล่นาฬิกาอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมนาฬิกานะคะด้วยความบังเอิญร้านนี้ผมเคยไปแล้วก็ไม่เคยทราบว่าคุณพัชรินทร์มีเรื่องราวแบบนี้อยู่ทั้งที่เคยเห็นหน้าแต่ว่าไม่ได้ทักทายกันได้คุยกับสามีท่านนั่นเองแล้ววันหนึ่งก็มารู้ว่าอ้อสุภาพสตรีท่านนี้เองที่มีเรื่องแบบนี้เห็นบอกว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากที่เกิดขึ้นกับตัวเองเริ่มต้นเลยครับเป็นยังไงครับคือดิฉันไปซื้อตึกแถวห้องนึงนะคะในศูนย์การค้าเมโทรก็อยากจะได้ห้องนี้ด้วยความอยากจะได้ก็อธิษฐานไปในใจว่าถ้าเจ้าที่มีจริงก็ขอให้โดนบันดาลให้ซื้อบ้านหลังนี้ได้ง่ายๆอธิษฐานไปโดยที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอธิษฐานไปอย่างนั้นอธิษฐานไปงั้นๆเองผ่านไปเพียงแต่เพื่ออยากจะได้บ้านหลังนี้ก็อธิษฐานไปอย่างนั้นค่ะแล้วมันก็ได้ง่ายมากเลยภายในอาทิตย์ดิฉันก็ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ให้ TA เขาเช่าไปนะฮะ TA คือ Telecom Asia เมื่อก่อนนะคะอ๋อค่ะก็เช่าไปหลังจากนั้นภาวะเศรษฐกิจไม่ดีก็ให้มีไปรษณีย์ประตูน้ำติดต่อมาคือเพื่อไปทำเป็นสาขาของไปรษณีย์นะคะที่ประตูน้ำชั่วคราวของไปรษณีย์ประตูน้ำดิฉันก็นัดกันวันที่20ธันวาคม2513เพื่อจะเข้าไปดูสถานที่คุณสมชายเขาก็โทรมา2543 2513ประมาณ6-7ปีแล้วค่ะ6-7ปีมาแล้วครับคุณสมชายคือเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ประตูน้ำนะคะที่จะมาขอเช่าก่อนหน้านั้น1เดือนดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยทั้งที่มันไม่มีเรื่องทุกข์อะไรเลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าเราตายกระทันหันเนี่ยใครจะมารับรู้กับเรื่องตรงที่เราทำอยู่มีงานหลายๆเรื่องที่ทำกับงานทุกเรื่องดิฉันจะคิดอยู่เสมอว่าถ้าดิฉันตายทำยังไงตรงเนี้ยใครจะมาสานต่อใครจะรู้เรื่องงานที่เราทำไว้บ้างก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราคิดถึงแต่เรื่องตายด้วยความไม่สบายใจก็ไปเอาพระที่แม่ให้มานะคะเป็นพระนางพญาจิตรดาสก60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มาสวมคอแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ท่านคุ้มครองก็หลังจากนั้นก็ถึงเวลานัดจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะไปตามนัดเลยแต่คุณสมชายก็โทรมาบอกพี่อย่าเลื่อนนัดนะหัวหน้าก็จะไปด้วยก็ไม่กล้าเลื่อนนัดก่อนไปเช้าวันนั้นนะก็มีความรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราคิดถึงแต่เรื่องตายอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราไม่มีเรื่องทุกข์อะไรเลยเราภัยวันนี้เราต้องไปตกลงมาตายใจมันคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเราคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาก็ก่อนไปก็บอกเด็กส่งของชื่อนายป้อมนะบอกป้อมไปด้วยกันเผื่อฉันตกลงมาตายเนี่ยเธอจะได้วิ่งกลับมาบอกที่บ้านไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องขึ้นไปปีนตึกกี่ชั้นไม่ต้องเลยค่ะคือแค่ไขกุญแจเข้าไปแล้วก็เดินขึ้นไปบนชั้นลอยชั้นลอยซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ต่อเติมเป็นชั้นเต็มนะคะชั้นลอยจากข้างล่างก็ขึ้นไปประมาณสัก3เมตรเจ้าของเดิมเขาก็ต่อเติมเป็นชั้นเต็มก็คือมีคานไม้ปูด้วยไม้แผ่นแล้วก็มีกระเบื้องยางปูทับอีกชั้นหนึ่งก็ตอนที่เข้าไปเนี่ยนะคะก็เปิดประตูบ้านเข้าไปเหมือนกับมีพายุลมหมุนเล็กๆในบ้านดิฉันก็แปลกใจว่าลมมาจากไหนทั้งที่ข้างนอกใบไม้ก็ไม่ไหวก็เดินเข้าไปเหมือนกับมีคนมาถามว่าเมื่อไหร่จะตั้งเจ้าที่ดิฉันก็บอกปัดในใจไปว่าพาคนมาดูบ้านจะมาคิดอะไรกับเรื่องตั้งเจ้าที่เอาไว้ก่อนทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึกใช่ไหมฮะเป็นความรู้สึกที่เมื่อก่อนไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยนะฮะความรู้สึกเอาตั้งแต่ตอนที่จะออกจากบ้านอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นความรู้สึกที่บางคนเรียกว่าเป็นลางสังหรณ์ใ
ช่ค่ะลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่อยู่ในใจว่าวันนี้มันไม่ค่อยดีประมาณนั้นหรือเปล่าค่ะใช่เอาล่ะไอ้นั่นคือลางสังหรณ์คือความอาจจะคิดไปเองแต่พอมาถึงตรงนี้บอกว่ามีคนมาถามเหมือนกับมีคนมาถามเหมือนกับนี่หมายความว่าได้ยินเป็นเสียงไหมฮะความรู้สึกมาในใจเลยว่าเมื่อไหร่จะตั้งเจ้าที่พอเดินเข้าไปเห็นเหมือนว่าเป็นการจำได้ว่าตัวเองเคยบนไว้หรือเปล่าตรงนั้นลืมไปนานแล้วไม่ได้คิดถึงเลยนะแล้วก็แปลกใจว่าทำไมเรามาคิดถึงเรื่องตั้งเจ้าที่ไอ้ตอนที่กำลังจะพาคนมาดูบ้านเนี่ยนะก็เลยบอกปัดในใจไปว่ากำลังพาคนมาดูบ้านมาคิดอะไรกับเรื่องตั้งเจ้าที่เอาไว้ก่อนคิดอย่างนั้นแล้วก็พาคุณสมชายกับคุณพิชัยเนี่ยเดินขึ้นชั้นลอยไปคุณสมชายกับคุณพิชัยก็ยืนอยู่ตรงประมาณจุดกึ่งกลางห้องนะฮะเขาก็บอกว่าเออตรงนี้มันเสียงกรอบแกรบแปลกๆนะแล้วคุณพิชัยก็เดินไปคุณสมชายก็มายืนอยู่ตรงจุดนั้นก็บอกเออจริงด้วยเขาก็เหมือนกับทั้งสองท่านก็ทึบๆเท้าดูแล้วก็เดินผ่านไปดิฉันก็แปลกใจว่าเอ๊ะเสียงกรอบแกรบที่เขาว่าเนี่ยคืออะไรก็ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนกันก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเรามองทะลุพื้นชั้นลอยเนี่ยลงมาข้างล่างเห็นลายกระเบื้องเซรามิกที่อยู่ข้างล่างก็เหมือนกับมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนุ่งกางเกงขาก้วยแต่งตัวมอซอนะคะกางเกงขาวเสื้อขาวผมเนี่ยเป็นสีเทาเอื้อมมือจากข้างล่างว่านี่เจ้าที่นะว่าจะตั้งเจ้าที่ให้ทำไมไม่ตั้งแล้วก็ดึงขาดิฉันทะลุพวดลงมาดิฉันตกใจร้องยาดึงใจก็นึกถึงองค์พระที่คอขอให้ท่านคุ้มครองท่านก็ออกมาจากแสงรัศมีเหมือนกับหัวลูกศรนะคะเป็นตัววีตะแคงออกมาจากแสงสว่างตรงนั้นท่านแต่งตัวเหมือนพราหมณ์ก้าวมวยผมไม่ท้ายทอยออกมาจากแสงสว่างแสงสว่างสีเหลืองแสงสว่างสีเหลืองนี่มาจากไหนมาจากองค์พระออกมาจากคอเราเลยค่ะออกมาจากคอเราเลยค่ะออกมาจากองค์พระเสร็จแล้วท่านก็มาจับขาข้างขวาแล้วก็พูดว่าอย่านะอย่าทำร้ายเขาอย่านะท่านเหมือนกับท่านหลุดมือเจ้าที่ก็จับขาเนี่ยฟาดกับพื้นเจ็บปวดมากก็คือเจ้าที่คืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างลำแสงนี้ที่แต่งเป็นชุดพรานี่อยู่ด้านบนมาจับขาข้างขวาอยู่ข้างบนไม่ให้ดึงลงไปแต่พลาดคือก็ร้องว่าอย่าทำร้ายเขาอย่านะแล้วก็เหมือนกับว่าท่านหลุดมือนะคะเจ้าที่ก็เหมือนกับว่าจับขาแล้วก็ฟาดเอาหน้าอกกับหน้าเนี่ยคว่ำกระแทกพื้นเจ็บปวดมากขณะที่คว่ำกระแทกพื้นแล้วเนี่ยดิฉันพยายามยันกายลุกขึ้นยืนขณะที่ลุกขึ้นยืนเนี่ยก็เห็นร่างตัวเองนอนคว่ำอยู่กับพื้นแปลกใจมากเลยว่าเอ๊ะเรามีสองร่างได้ยังไงก็เห็นเหตุการณ์ตลอดนะคะคุณสมชายกับคุณพิชัยเนี่ยวิ่งจากข้างบนลงมาตะโกนบอกให้นายป้อมเนี่ยไปเรียกแท็กซี่ดิฉันเห็นเขาอุ้มหิ้วล่าดิฉันออกไปข้างนอกบ้านเห็นภาพเหตุการณ์เนี่ยตลอดเจ้าที่ที่เดินขาดิฉันลงมาเนี่ยหน้าบึ้งดุเดินเข้าไปหลังบ้านแล้วก็พระคุ้มครองก็ยังยืนอยู่ตรงข้างๆดิฉันสักครู่หนึ่งก็มีรูปร่างประหลาดค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนยักษ์เลยหัวเนี่ยศีรษะเนี่ยชนเพดานตัวสูงใหญ่มีเขาเล็กๆหน้าตาดุเป็นยักษ์คือหน้าเป็นยักษ์นะคะตาโปนรูจมูกกว้างหนาปากกว้างหนาแล้วก็หน้าเนี่ยแดงก่ำเป็นสีชมพูแดงก่ำเลยค่ะก็ขออนุญาตตรงนี้นิดหนึ่งคือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าคุณพัชรีกำลังเล่าว่าตัวเองเนี่ยวิญญาณออกจากร่างมาออกจากร่างส่วนร่างนั้นที่นอนคว่ำอยู่คือตัวร่างกายขณะที่ลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยืนมองร่างตัวเองเนี่ยทำไมเรามีสองร่างได้ยังไงกำลังแปลกใจอยู่ว่าเนี่ยคืออะไรก็มองไปที่มือตัวเองก็มองทะลุมือตัวเองได้พยายามหยิกมือตัวเองก็เหมือนหยิกอากาศทุกครั้งเข้าใจแล้วว่าเนี่ยคือวิญญาณคือรูปวิญญาณอากาศเหมือนหยิกอากาศไม่โดนเนื้อแต่ว่ารู้สึกได้เห็นร่างของเราอยู่เห็นร่างของเรานอนคว่ำอยู่แรกดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่ออกมาเนี่ยคือท่านยมทูตเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าคือท่านยมทูตท่านพูดเสียงดังก้องกังวานนะคะจิตวิญญาณออกจากร่างแล้วให้ตามมาดิฉันก็ผงะตกใจเพราะเห็นหน้าท่านก็ตกใจแล้วเพราะหน้าเหมือนยักษ์เลยก็ใจเนี่ยเศร้าโศกมากรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าเนี่ยตายแล้วเราเนี่ยคือลูกวิญญาณก็จะเดินตามท่านไปพระที่พระคุ้มครองที่ออกมาจากองค์พระนะคะก็พูดเสียงดังว่าไม่ต้องห่วงจะคุ้มครองร่างให้ปลอดภัยเหมือนมีอะไรที่ดิฉันจะต้องเดินตามท่านนี้ไปขณะที่เหาะเดินตามท่านไปเนี่ยเรารู้ตัวแล้วว่าเนี่ยเราตายแล้วก็พยายามจะเดินตามหลังท่านให้ติดๆขณะที่เดินตามไปเราพยายามสาวเท้าให้มันเร็วเท่าไหร่ระยะห่างก็ยังเท่าเดิมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราสาวเท้าเร็วเท่าไหร่ความห่างทำไมยังเหมือนเดิมก็ก้มลงไปมองเท้าตัวเองปรากฏว่าเท้าตัวเองเนี่ยลอยเหนือพื้นดินเท้าไม่ได้แตะพื้นเลยลอยไปยกส้นเท้าขึ้นปลายเท้าชี้ลงก็
แปลกใจก็คุณสมชายก็เขย่าตัวเรียกบอกพี่เบอร์โทรศัพท์ที่บ้านเบอร์อะไรก็ขณะที่เหาะเดินตามหลังท่านไปเนี่ยก็กลับมาบอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็เหาะเดินตามท่านไปใหม่คุณสมชายก็เขย่าเรียกตัวอีกว่าพี่ใช่โรงพยาบาลไหนประจำก็กลับมาบอกว่าบำรุงราชโอ้หมายถึงวิญญาณนี่ตามท่านไปอยู่นะฮะนี่ตามความรู้สึกนะครับในขณะที่ร่างของเราตอนนั้นอยู่ตรงไหนนะฮะคุณสมชายกำลังเหมือนกับประคองอยู่กำลังประคองรอขึ้นรถจะรอขึ้นรถเดี๋ยวนะฮะเรื่องราวอันนี้มีคนจริงมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยคุณสมชายคุณสมชายนามสกุลมงคลทิพรัตน์นะฮะนั่งอยู่ตรงนี้ฮะขอเสียงปรบมือด้วยครับคุณสมชายครับขอบคุณครับคุณสมชายเล่าสั้นๆตรงนี้นิดหนึ่งว่าตอนที่คุณพัชรินตกลงมาจากไอ้รูตรงนั้นนะฮะซึ่งรูนั้นยังอยู่ยังอยู่เราเอากล้องไปถ่ายมาอยู่แล้วนะฮะพอตกลงมาคุณสมชายเล่านิดนึงว่าเป็นยังไงพี่ก็ตกมานี่พวกผมก็ตกใจมากเพราะทั้งหัวหน้าผมเนี่ยเดินผ่านบริเวณดังกล่าวมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแต่รู้ว่ามีเสียงก๊อบแก๊บในบริเวณดังกล่าวนะก็รีบวิ่งลงมานะปรากฏว่าหน้าพี่เขาเนี่ยเลือดชุ่มเลยแล้วมีบาดแผลเวใบหน้าทางผมรีบตกใจก็เรียกในป้อมเนี่ยที่เป็นลูกจ้างบอกให้ไปเรียกแท็กซี่มาไวๆหน่อยจะนำพี่เขาส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่รู้โรงพยาบาลไหนนะอย่างตอนแรกยังไม่รู้แล้วก็ได้ถามได้ซักถามพี่เขาตามนี้ป่ะฮะตามนี้ถามอะไรก่อนครับถามว่าเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านหมายเลขอะไรซึ่งในวินาทีนั้นคุณพัชรินวิญญาณออกจากร่างแล้วกำลังลอยตามโยมทูตไปค่ะพอถามก็กลับมาตอบหมายความว่าไงฮะมีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์ทางใจเหมือนกับมีอิทธิฤทธิ์นะคะเขาเรียกว่ามโนมยิทธิอ๋อเหรอครับค่ะก็กลับมาตอบกลับมาตอบเสร็จแล้วก็กลับไปเหาะเดินตามท่านใหม่ตามไปใหม่แล้วคุณสมชายซึ่งอยู่ตรงนี้ก็อยากถามต่อครับตอนนี้ผมอยากทราบว่าพี่พัชรินเนี่ยเขามีประวัติอยู่ที่ไหนเลยต้องถามตอบว่าพี่เคยใช้โรงพยาบาลไหนมาก่อนนะก็ถามกับร่างตรงนั้นซึ่งยังหายใจอยู่ใช่ไหมฮะยังหายใจอยู่แต่รู้สึกสติจะไม่ค่อยอยู่กับกระล่องกระลอยครับคือมีปฏิปต่อเหลือเฟิร์นเหลือหลับเหลือเฟิร์นเหลือหลับอย่างเงี้ยฮะอ๋อก็เป็นเพราะวิญญาณนี่ไม่ได้อยู่แล้วก็กลับมาตอบจุดนั้นตอนนั้นผมยังไม่ทราบตอนนั้นยังไม่ทราบไม่ทราบนี่คือเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยฮะครับผมเป็นเหตุการณ์จริงเล่าตามจริงเท่าที่จำได้จำได้ครับมาสอดคล้องกับที่คุณพัชรินเล่าว่าก็กลับมาตอบว่าอยู่โรงพยาบาลบำรุงราชใช่บำรุงพยาบาลบำรุงราชอยู่ประจำใช่บำรุงราชค่ะแล้วก็ต่อไปเหาะเดินตามท่านใหม่สักครู่หนึ่งแค่คิดก็ถึงก็มาถึงสถานที่ที่หนึ่งเป็นที่กว้างโล่งมองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยเป็นที่โล่งกว้างไม่มีภูเขาไม่มีต้นไม้เลยก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าแท่นที่มีชายสองคนแต่งตัวลักษณะคล้ายๆกับลิเกนะเครื่องทรงที่ท่านแต่งอยู่ก็คือไม่หรูหราไม่ระยิบระยับนะแต่เครื่องทรงที่แต่งอยู่ก็คือคล้ายลิเกแต่ท่านไม่ใส่เสื้อแต่มีสังวาลซ้ายขวาทั้งสองท่านท่านก็ถามว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรดิฉันก็บอกชื่อนามสกุลไปหนึ่งในสองท่านก็บอกว่ามีชื่ออื่นอีกไหมดิฉันมีชื่อจีนก็บอกชื่อจีนไปด้วยเป็นเพราะว่าทำบุญที่วัดไทยก็เขียนชื่อไทยที่วัดจีนก็เขียนชื่อจีนนะคะเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าสวดมนต์ได้ไหมดิฉันว่าได้ค่ะก็สวดอะระหังสัมมาตั้งแต่เกิดมาก็คือสวดได้บทนี้บทเดียวท่านก็ให้ไปคุกเข่ารอขณะที่คุกเข่ารอเนี่ยก็มีนางพยาบาลมาเหมือนกับสะกิดให้ว่าหายใจลึกๆแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมีหมอมาพูดว่าให้เอายาหยอดตาเพราะตาบวมปูดดิฉันก็มีความรู้สึกแวบหนึ่งก็บอกเขาว่ายังใส่คอนแทคเลนส์อยู่เขาก็เหมือนกันได้ยินเดี๋ยวฮะตอนนั้นคือตอนคุกเข่านี่คือสภาพที่เป็นวิญญาณค่ะแล้วบัดดลก็รู้สึกว่ามีพยาบาลเขย่าตัวนี่คือร่างนะคะแล้วก็กลับมาต่อวิญญาณก็กลับมาอยู่ที่ร่างแล้วก็รู้สึกเรื่องพยาบาลจริงไหมฮะพยาบาลเขย่าตัวคุณสมชายตอนนั้นเขานี่คือส่งของโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมตอนนั้นโรงพยาบาลเขาแอดมิดตัวไว้ฮะแล้วผมก็ติดต่อทางบ้านคุณพัชรินที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกส่วนอีกภพนึงไม่ทราบอยู่ตรงไหนคุณพัชรินกำลังลอยไปแล้วก็กลับมาคือไปคุกเข่าไปคุกเข่าอยู่ไปคุกเข่าอยู่แล้วก็มีความรู้สึกแวบหนึ่งกลับมาตอบแล้วก็กลับไปก็ยังสงสัยอยู่ขณะที่คุกเข่าอยู่ก็ยังสงสัยตัวเองว่าทำไมเรากลับไปตอบเขาแล้วยังกลับมาใหม่ได้คือตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าสภาวะเนี่ยคืออะไรไม่รู้อ๋อเดี๋ยวนะฮะที่คุกเข่าสองท่านนั้นน่าจะเรียกว่าท่านนายสมุดบัญชีท่านสุวรรณนะครับที่เราน่าจะเข้าใจว่าเป็นท่านพวกเราจำได้ไหมฮะสุวรรณกับมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวีสุวรรณตรวจบัญชีใครทำดีได้ไปสวรรค์นั่นคือเพลงในเพลงพี่พ่อมัจจุราชอย่างนี้หรือเปล่าสุวรรณกับสุวรรณอะไรนะฮะหลังจากนั้นก็ขณะที่คุกเข่ารอเนี่ยเหมือนมีใครอุทิศบุญกุศลมาให้ก็เห็น
็นรัศมีวงเล็กๆอ่ะดิฉันมีความรู้สึกมีความสุขมากตอนหลังได้คุยกับสามีหลังจากนั้นประมาณ1เดือนแล้วสามีก็บอกเขาว่าเป็นคนอุทิศบุญกุศลมาให้ก่อนหน้านั้นก็คือว่าเขาจับตัวดิฉันเนี่ยเข้าไปเช็คคอมพิวเตอร์เข้าไปตรวจซีทีสแกนนะคะก็ปรากฏว่ามีเลือดออกในสมองบางส่วนเขาก็ได้พูดกับสามีว่าถ้าภายใน24ชั่วโมงไม่ฟื้นเนี่ยจะต้องผ่ากะโหลกสามีก็กลัวก็ว่าเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนก็เลยอุทิศบุญกุศลไปให้ว่าด้วยผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้นางพัชรินมีสุขภาพแข็งแรงกลับมาเหมือนคนปกติก็ดิฉันได้รับรัศมีวงเล็กๆอันนั้นซึ่งณวินาทีนั้นก็คือตอนที่วิญญาณของตัวเองคุกเข่ารอท่านพญาแล้วก็เห็นรัศมีวงเล็กๆอันนี้ออกมาเสร็จแล้วสักคู่หนึ่งดิฉันก็มองไปข้างหน้าเห็นขาคู่หนึ่งใหญ่มากๆเป็นขาเนียนสวยงามเห็นรองเท้าปลายงอนเห็นเชิงกางเกงเนี่ยปักฉลุด้วยลวดลายสวยงามก็แปลกใจว่าอันนี้คือขาของใครสักคู่หนึ่งเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังก้องกังวานชัดเจนถามว่ายังห่วงอะไรอยู่ดิฉันห่วงลูกสองคนที่ยังเรียนไม่จบตั้งใจจะบอกว่าห่วงลูกสองคนค่ะปรากฏว่าคือแม่ดิฉันไม่สบายดิฉันเป็นคนพาแม่ไปหาหมอเพราะว่าท่านเป็นมะเร็งสมองนะฮะก็เลยพูดออกมาว่าห่วงแม่กลัวจะไม่มีใครพาแม่ไปหาหมอห่วงลูกสองคนยังเรียนไม่จบเจ้าค่ะท่านบอกเป็นคนกตัญญูก็เห็นกล่องกตัญญูแบบโผล่ขึ้นมาเลยนะฮะกว้างคูณยาวก็ประมาณ7นิ้วคูณ5นิ้วได้เสร็จแล้วสักครู่หนึ่งท่านก็พูดว่าทำบุญไว้มากนี่กล่องบุญก็ใหญ่กว่าใบแรกประมาณสักฟุตครึ่งความสูงก็ประมาณ9นิ้ว10นิ้วกล่องบุญอันนี้ได้แผ่รัศมีออกมาหลายวงซ้อนกันจนแสงของรัศมีเนี่ยมันกระทบถูกตัวดิฉันมีความรู้สึกปลื้มปิติสุขอิ่มสุขในผลบุญที่ได้รับจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกสุขนั้นน่ะสุขเลอเลิศมากเป็นความสุขสดชื่นสดใสจิตใจปลื้มปิติผ่องใสเป็นสุขอย่างยิ่งไอ้ที่พูดเนี่ยนะยังไม่สุขเท่ากับได้รับความสุขจากกองบุญอันนั้นเสร็จแล้วก็เห็นทางแก้วทางขึ้นดิฉันลุกขึ้นยืนจะเดินขึ้นทางแก้วท่านพญายมราชพูดเสียงดังชัดเจนยังไม่ถึงเวลาท่านยมทูตเอาจิตวิญญาณไปส่งดิฉันก็เห็นกล่องอายุขัยของตัวเองเล็กนิดเดียว3นิ้วคูณ3นิ้วเสร็จแล้วใจดิฉันก็คิดว่าดิฉันมาถึงตรงจุดนี้แล้วยังไม่ได้เห็นหน้าตาท่านเลยเห็นเฉพาะขาหน้าแข้งคู่ใหญ่ๆเท่านั้นทำอย่างไรดิฉันจะเห็นหน้าตาท่านได้แค่คิดเหมือนกับท่านรู้ใจท่านก็ย่อร่างลงรูปร่างเท่าคนบนโลกมนุษย์เราท่านก็นั่งห่างประมาณสักตรงนี้นะฮะกับคุณสมชายกับดิฉันเนี่ยดิฉันเห็นท่านเต็มตาท่านหน้าสวยงามผิวหน้าเนียนเป็นสีชมพูแต่งเสื้อสีเหลืองทองสวยงามบนหน้าผากก็มีเครื่องฉลองขอบหน้าเครื่องประดับหน้าผากสวยงามนะฮะท่านหน้าเนียนเป็นสีชมพูสวยงามจะให้มาบอกว่าจมูกเป็นยังไงหูเป็นยังไงตรงนี้ดิฉันจำไม่ได้แต่โดยรวมแล้วท่านเป็นเทพสวยงามหน้าเป็นสีชมพูท่านก็แวบเข้าแวบออกสักครู่หนึ่งท่านก็แวบหายไปดิฉันจะก้มลงกราบท่านก็มัวแต่ตะลึงมองยังไม่ทันจะได้ก้มลงกราบเลยท่านก็แวบหายไปสักครู่หนึ่งแค่คิดก็ถึงท่านยมทูตก็พาดิฉันมาถึงหน้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หน้าโรงพยาบาลข้างๆเนี่ยก็คือจะมีศาลเจ้าที่นะคะอ๋ออยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมอยู่ค่ะเมื่อตะกี้ไม่ทราบว่าเขาย้ายหรือเปล่านะแต่ความรู้สึกก็คือว่าแวบเดียวดิฉันก็มาลงอยู่ข้างหน้าศาลพระภูมิของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วก็เหมือนกับท่านยมทูตเนี่ยพูดคุยเหมือนกับขออนุญาตผ่านทางทำนองนั้นดิฉันเดินตามหลังฟังก็ไม่เข้าใจว่าเขาคุยกันภาษาด้วยภาษาอะไรนะฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เหมือนกับมีเทพเทวดาออกมาจากศาลพระภูมินั้นมีใส่หมวกแหลมๆนะคะออกมาเหมือนพูดคุยกันสักครู่หนึ่งแค่คิดก็ถึงก็มาอยู่ที่หน้าห้อง805ดิฉันเห็นเบอร์ห้อง805ชัดเจนก็คิดดูซิว่าจะดูซิว่าท่านยมทูตเนี่ยจะเข้าห้องยังไงจะดูซิว่าท่านบิดลูกบิดลูกตาปรากฏท่านไม่ได้บิดลูกบิดประตูเลยท่านเหมือนกับขออนุญาตนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเจ้าประตูสองข้างอ่ะทั้งสองคนไม่ทราบเป็นใครดิฉันไม่เคยเห็นหน้าตาแล้วก็ไม่ใช่เป็นญาติดิฉันแน่นอนสักครู่หนึ่งเขาก็เหมือนกับให้อนุญาตเข้าห้องเขาก็เดินผ่านประตูทะลุพั่วเข้าไปดิฉันก็เดินตามหลังท่านผ่านทะลุประตูเข้าไปได้เหมือนกันแปลกใจโดยที่ไม่ได้บิดลูกบิดประตูเลยเดินทะลุประตูเลยแหละค่ะอันนี้มันเหมือนผมเคยดูไม่ทราบในหนังเรื่อง Six Sense พวกเราเคยดูป่ะฮะ Six Sense อะไรนะ I see dead people ที่มีเด็กเห็นวิญญาณอะไรนะประเภทเดินทะลุประตูเหมือนกันหรือเปล่าไม่ทราบหนังหลายๆเรื่องเป็นอย่างนั้นเหมือนในหนังอย่างนั้นหรือเปล่าลักษณะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเดินผ่านประตูได้เลยดิฉันก็เดินผ่านประตูเข้าไปขณะที่เดินผ่านไปเนี่ยก็เห็นสามีเห็นลูกชายเขาก็ยืนกอดอกมองเราอยู่นึกก็ดีใจท่านยมทูตเนี่ยท่านเดินนำดิฉันเข้าห้องขณะที่เดินผ่านหน้าสามีผ่านหน้าลูกเอ๊ะทำไมทุกคนทำเหมือนมองไม่เห็น
แล้วดิฉันก็ไปยืนอยู่ตรงปลายเท้าของร่างตัวเองท่านยมทูตก็พูดเสียงดังจิตวิญญาณจงเข้าร่างดิฉันก็หันหลังทาบเข้าร่างตัวเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับเพิ่งตื่นขณะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ย ก็มองหน้าเห็นลูกชายนายเกษมนะฮะเขาก็เป็นคนตัวอ้วนสูงใหญ่เขาก็เหมือนกับยืนพิงอกท่านยมทูตอยู่เราก็นึกในใจว่าทำไมลูกเราไม่ยืนห่างออกมาหน่อยทำไมไม่สวัสดีท่านยมทูตก็เลยพูดว่าฉางทำไมไม่สวัสดีท่านยมทูตลูกก็ทำหน้างงๆลึกลั่นว่าเอ๊ะแม่เราทำไมพูดอะไรแปลกๆเขาก็เล่าให้ฟังตอนหลังนะคะคุณเดี๋ยวนะฮะคุณเกษมนั่งอยู่ตรงนี้ฮะคุณเกษมใส่เสื้อดำสวัสดีครับคุณเกษมสวัสดีครับขอปรบมือให้คุณเกษมนะลูกชายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วอันนี้จำได้แม่นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่คุณแม่วินาทีที่คุณแม่ฟื้นขึ้นมาจำได้ครับจำได้เป็นยังไงฮะลองเล่าให้ฟังครับก็จริงๆแล้วตอนที่เขาเริ่มลืมตาเริ่มรู้สึกตัวนะครับก็จะเริ่มมองรอบๆตัวนะครับสิ่งแรกที่สิ่งแรกๆที่เขาพูดออกมาก็คือว่าทำไมผมไม่สวัสดียมทูตซึ่งเรายืนอยู่เฉยๆกำลังห่วงยืนแม่ท่านี้เลยฮะแล้วลุกขึ้นมาถามว่าลูกทำไมไม่สวัสดีปลายเตียงด้วยต่อหน้าเขาเลยปลายเตียงผมมองเขาอยู่ฮะแล้วเรางงไหมว่าคุณแม่บอกว่าให้เราสวัสดียมทูตใจเล็กน้อยครับแต่ยังมีสติอยู่แล้วสวัสดีไหมไม่ครับก็คือก็งงฮะแล้วก็คืออึ้งไปนิดนึงแล้วก็หันไปมองพ่อผมซึ่งอยู่ฝั่งขวามือนั่งอยู่ที่โซฟาซึ่งก็คิดว่าเขาคงคิดลักษณะคล้ายๆกับผมซึ่งผมก็คงคิดว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่แม่ผมพูดออกมามันไม่ปกติคงคิดว่าคงไปเจออะไรที่เหนือค่อนข้างเหนือธรรมชาติคิดว่าอาจจะมีการกระทบกระเทือนทางสมองอะไรว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นไปได้ตอนนั้นคืองงกับคำพูดมากกว่าครับหมายว่าขออนุญาตถามตรงๆครับคิดว่าคุณแม่ของตัวเองเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนครับแต่คงไปเจออะไรสักอย่างนึงที่ผมไม่เห็นอ๋อไม่ได้รู้จักแต่คงไปเจออะไรสักอย่างที่ผมไม่เห็นแล้วก็รอก็งงฮะแต่ว่าคือทั้งคืนในนั้นก็มีนึกบ้างว่าคงไปเจออะไรที่ไม่ปกติแต่ทุกอย่างจะโอเคแล้วเพราะว่าเขารู้สึกตัวแล้วเท่านั้นเองก็คือว่าพูดอย่างนั้นจริงพูดว่าให้สวัสดีท่านยมทูตชัดเจนมากแล้วก็ไม่ได้สวัสดีเขาก็ทำหน้างงๆเลือกลักนะคะเสร็จแล้วก็หันไปถามนางพยาบาลที่นั่งอยู่ใกล้ๆว่าคุณพยาบาลเห็นท่านยมทูตไหมทำไมไม่สวัสดีท่านยมทูตนางพยาบาลก็บอกไม่มีค่ะไม่มีค่ะพี่ไม่มีหนูกลัวอย่าพูดก็รู้ว่าเขากลัวก็เลยไม่พูดสักครู่หนึ่งก็คือเปลี่ยนเวรแล้วนะคะเปลี่ยนเวรก็คือเช้าแล้วดิฉันกลับมาช่วงนั้นก็คือ2:00ของอีกวันนึงนะคะคือช่วงที่สลบไปแล้วกลับมาก็ประมาณ12ชั่วโมงนะคะก็ยังเห็นท่านยมทูตยืนอยู่ตรงปลายเท้าดิฉันก็ส่งกระแสจิตบอกท่านไปเถอะไม่ต้องรอแล้วก็ช่วงเช้าแล้วประมาณสัก7โมง8โมงเช้านะคุณหมอนิสุทล่าที่หมอห้องฉุกเฉินนะคะที่รับตัวดิฉันไว้ท่านก็เข้ามาเยี่ยมไข้ดิฉันก็ถามว่าคุณหมอคะดิฉันจะตายไหมคุณหมอบอกไม่ตายหรอกค่ะคุณอยู่โรงพยาบาลใกล้หมอแล้วคุณบาดเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเองดิฉันก็บอกถ้าอย่างนั้นคุณหมอช่วยบอกท่านยมทูตให้ไปไม่ต้องรอคุณหมอก็ถือแฟ้มเข้ามานะฮะท่านก็โบกไล่ไปซะไปที่อื่นแล้วไล่ท่านยมทูตเหมือนว่าจะเอาใจเหมือนกับพูดเอาใจว่าไปเพราะไม่เห็นอะไรอยู่ดีเพื่อให้คนไข้สบายใจแล้วค่ะแต่ว่าคุณวัชรินเห็นอยู่คนเดียวดิฉันเห็นอยู่คนเดียวว่าท่านก็ยังยืนรออยู่ตรงปลายเท้ายังไม่ไปท่านโกรธไหมฮะโกรธหมอไหมเอ๊ะไม่ทำความไม่มีสัมมาคารวะท่านก็เฉยเฉยท่านก็เฉยเฉยเสร็จแล้วคุณหมอท่านก็ตรวจความดันตรวจแผลตรวจอะไรเนี่ยฮะเสร็จแล้วสักครู่หนึ่งท่านก็ไปเดี๋ยวมันก็มองไปที่ปลายเท้าท่านหายไปแล้วไปพร้อมคุณหมอเลยฮะก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นท่านยมทูตอีกเลยวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็มาใหม่ก็มาถามว่าเมื่อวานเนี่ยคุณให้ผลพูดเนี่ยคุณเห็นอะไรเหรอดิฉันก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าดิฉันไม่เชื่อเลยเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อว่าคนเราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่เชื่อว่าคนเราจะต้องอะไรอ่ะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อว่าบาปบุญมีจริงไม่เชื่อใครมาเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังดิฉันก็เหมือนกับว่าเขางมงายดูหนังมากเกินไปเป็นเพราะว่าดิฉันน่ะยังไม่สัมผัสยังไม่เจอยังไม่เคยสัมผัสเจอพอดิฉันได้ประสบเหตุการณ์อย่างนี้แล้วดิฉันเชื่อแน่นอน 100% ว่า
มิติเนี่ยมันมีจริงๆนรกสวรรค์เนี่ยมันมีแน่นอนเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยถ้าไม่ได้ไปประสบไม่ได้พบกับตัวเองเนี่ยดิฉันจะไม่เชื่อเลยเพราะเมื่อก่อนหน้านั้นก็มีคนมาเล่าเรื่องลักษณะเหล่านี้มาให้ดิฉันฟังดิฉันโดยมารยาทก็ฟังตลอดแต่ใจเนี่ยค้านตลอดเลยไม่เชื่อว่ามันมีจนกระทั่งไปเจอกับตัวเองโอ้โหเนี่ยมันมีจริงๆเลยนะไอ้จากที่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะเลยคืออ่านเหมือนกันนะแต่ไม่เคยอ่านจบเล่มเต็มที่ไม่เกินสามหน้าแล้วหลับคุณสมบูรณ์ซึ่งเป็นสามีนะฮะสามีค่ะเป็นบุคคลที่ผมรู้จักและเคยคุยด้วยหลายครั้งโดยที่ไม่ทราบเรื่องอะไรเลยเป็นเพราะเป็นลูกค้าไปซื้อนาฬิกาจากคุณสมบูรณ์สวัสดีครับคุณสมบูรณ์ฮะสวัสดีฮะจริงหรือเปล่าที่คุณพัชรินบอกว่าคุณสมบูรณ์เนี่ยไปทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ในช่วงที่คุณพัชรินยังไม่ฟื้นครับก็ได้ข่าวจากหมอว่ามีเลือดข้างสมองบางส่วนนะเพราะว่าถ้าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่ฟื้นจะต้องผ่าตัดใหญ่ใช่ไหมฮะผมระหว่างนั้นผมก็กลัวว่าถ้าการผ่าตัดนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กผมก็ถ้าท่านรู้จักผู้รู้จักผู้เป็นอาจารย์แล้วก็บอกว่าการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายก็ได้หรือว่าผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหนักๆก็ได้ก็ผมได้รับการเรียนรู้แบบนั้นก็เลยอยู่ข้างเตียงก็จับมือเขาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลว่าผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมาตั้งแต่อดีตชาติถึงชาติปัจจุบันนี้ผลบุญนี้ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่พัชรินบุริจิตินันขอให้เขาหายเจ็บป่วยไข้เป็นปกติก็ได้ตั้งสมาธิอยู่ทำอยู่สองสามครั้งครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่คุณพัชรินรู้สึกตอนนั้นคือได้รับรัศมีวงเล็กๆอันนั้นก็เชื่อแล้วว่าการอุทิศบุญกุศลเนี่ยมันได้รับจริงๆค่ะค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่7ปีที่ผ่านมาเห็นบอกคุณพัชรินี่เปลี่ยนไปค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เชื่อเลยเรื่องคนเราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่เชื่อเลยว่าตายแล้วดิฉันคิดอยู่เสมอว่าตายแล้วศูนย์ถ้าไม่ศูนย์เนี่ยญาติหลายๆคนที่ตายไปมีเพื่อนหลายๆคนที่ตายไปเขาน่าจะกลับมาหาเราบ้างกลับมาคุยอะไรกับเราบ้างทำไมไม่เจอไม่อะไรเลยไม่เคยเจออะไรเลยการไหว้เจ้าไหว้ผีอะไรพวกนี้ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องงมงายเป็นเหมือนกับเป็นกุศโลบายเพื่อให้คนทำความดีจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคือมาจริงแต่ว่าเราสัมผัสไม่ได้เขาว่ามาในรูปวิญญาณแต่เราเป็นเหมือนมีรูปร่างอย่างเงี้ยก็อยู่กันคนละมิติกันสื่อกันไม่ได้ดิฉันเข้าใจแล้วเชื่อแล้วเพราะว่าขณะที่ดิฉันเดินเข้าห้องมาเนี่ยดิฉันเห็นลูกเห็นสามีเรามองหน้าเขาแต่ทำไมเขาไม่มองหน้าเราเขาทำเหมือนมองไม่เห็นดิฉันก็เชื่อว่ามิตินั้นมันอยู่กันคนละมิติแล้วก็อาจจะแบบมาแต่สื่อกันไม่ได้ค่ะจะสังเกตว่าคุณวัชรินเล่าเรื่องราวนี้ได้อย่างคล่องแคล่วอาจจะเป็นเพราะในช่วงระยะ7ปีที่ผ่านมาคุณวัชรินเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้คนฟังมามากมายหลายครั้งเยอะมากนะครับเพียงเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าอะไรฮะว่าความดีค่ะเป็นเรื่องที่ทำแล้วคนมองเห็นค่ะหรือเปล่าใช่ค่ะเนี่ยดิฉันเชื่อแล้วนะว่าทำความดีเนี่ยบุญกุศลเท่านั้นที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติฉะนั้นอยากจะบอกให้ทุกๆคนรู้นะคะขอให้ทุกคนหมั่นทำความดีทำบุญให้มากละชั่วละบาปทำจิตใจให้ผ่องใสตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะครับแล้วก็ไม่ทำบาปค่ะการทำบาปนี่เป็นบาปจริงเป็นบาปแล้วส่งผลจริงจริงค่ะตามที่ได้สัมผัสมาค่ะคนที่ทำดีก็ยังไม่ถึงที่ตายว่างั้นนะครับคนที่ทำชั่วก็บางทีตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับกรรมต่อไปไม่ทราบนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณพัชรินนี่เป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่าเหลือเชื่อมากนะครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการทำความดีนั้นไม่ได้สูญเปล่านะฮะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลร้ายกับใครแน่นอนที่เขาเรียกว่าสวรรค์มีตาวันนี้ผมขอเพิ่มอีกประโยคนึงว่านรกก็มีตาเช่นเดียวกันนะครับถ้าทำความดีผลดีย่อมได้รับตอบแทนอย่างแน่นอนและถ้าทำชั่วก็ได้รับชั่ววันนี้คุณพัชรินทำดีมาแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรับชั่วตรงนั้นแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดคิดว่าเกิดอะไรเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องบัญชีหรือเปล่าทำไมดึงเราไปจะไปตกนรกอยู่แล้วส่งตัวกลับมาเป็นเพราะยังไม่หมดอายุไข
พราะว่าไปเห็นกล่องอายุขัยตัวเองเล็กนิดเดียว3นิ้วคูณ3นิ้วแล้วก็ไม่ทราบนะว่าเราจะมีอายุยืนยาวนานแค่ไหนมีกล่องความดีให้เห็นเลยเหรอครับค่ะท่านบอกเป็นท่านบอกว่ากตัญญูพอท่านบอกกตัญญูเนี่ยก็เห็นกล่องกตัญญูเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นกล่องใสมีไฟสีเหลืองอ่ะนะฮะแต่ท่านพระครูปลัดอนันต์พุทธญาโนวัดท่าสุงนะท่านบอกตรงนั้นน่ะคือแผ่นทองค่ะก็ตามความรู้สึกแล้วนี่ก็แน่นอนเชื่อเลยนะครับดิฉันเชื่อแน่นอนแล้วว่าความดีท่านส่งกรรมดีให้และถ้าทำชั่วก็ได้รับผลกรรมแน่นอนแน่นอนหวังว่าท่านคงได้สาระประโยชน์จากการเล่าของคุณพัชรินทร์ในวันนี้หวังว่าคงจะได้สาระประโยชน์จากแง่คิดอันนี้ว่าคนเราฟังดูอาจจะเหมือนหนังเหมือนละครเหมือนลิเกด้วยซ้ำไปมีคนฟังแล้วหัวเราะไหมฮะค่ะก็บางคนเขาก็ไม่เชื่อบางคนเขาก็เชื่อนะฮะคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็บางคนก็ทำหน้าแปลกๆใส่เหมือนกับว่าฉันไม่เชื่อหรอกซึ่งการแสดงอาการอย่างนั้นนะดิฉันก็ไม่โกรธเขานะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาเล่าให้ดิฉันฟังแล้วเราก็ทำอย่างนี้ดิก็ทำหน้าใส่เขาว่าฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เชื่อที่เขาเล่าจนกระทั่งตัวดิฉันเองไปเจอเองไปประสบด้วยตนเองเนี่ยเชื่อแน่นอนเลยว่ามิติเนี่ยมีแน่นอนค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้แง่คิดไม่มากก็น้อยนะครับและวันนี้นะฮะคือเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอ เรื่องราวที่เล่ามาโดยตลอดนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ทำดีนะครับวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามคุณก็คงจะรู้เองเหมือนที่คุณพัชรินรู้มาแล้วครับขอบคุณมากครับคุณพัชรินครับสวัสดีค่ะเราจะไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการที่10